2022เหมียวเองอะตั้งครรภ์ลูกคนที่2จนอายุครรภ์ได้ประมาณ27สัปดาห์ค่ะวันนั้นคือเลือดออกหนักมากต้องคลอดน้องคนที่2ออกมาดูแลรักษาตัวเองหลังคลอดก็มีภาวะตกเลือดออกมาอีกก็เลยได้ตรวจแล้วก็ได้รู้ว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่3ค่ะความรู้สึกแรกก็คือก็ร้องไห้ก่อนเราจะตายไหมเหมียวก็ได้เข้ารับการรักษาด้วยวิธีการฉายแสง28ครั้งเคมีบำบัด5ครั้งแล้วก็ใส่แร่ทั้งหมด4ครั้งทุกขั้นตอนมันทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงไปหมดค่ะแล้วยิ่งขั้นตอนสุดท้ายที่เป็นขั้นตอนของการใส่แร่มันเป็นขั้นตอนที่สุดแสนจะทรมานใช้เวลาการรักษาประมาณ2เดือนกว่าๆค่ะติดตามผลทุก6เดือนที่เหมียวเปิดเพจฉันเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะก็คือเหมียวอยากจะแชร์เรื่องราวประสบการณ์นะคะความรู้สึกนะตอนที่เหมียวได้เข้ารับการรักษาให้ผู้หญิงเราเนี่ยได้ไปตรวจมันก็คือการป้องกันอย่างหนึ่งแล้วปัจจุบันนะคะทางสปสช.ก็ได้เปิดให้ประชาชนไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรีนะคะอย่ากลัวอย่าเขินอย่าอายนะคะเพราะมะเร็งปากมดลูกเป็นหนึ่งในไม่กี่มะเร็งที่สามารถป้องกันได้Together, we can change the facts about women's health.